มาถึงอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่หลายคนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องการเลือกตั้งนั่นเองค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันนะคะว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามโรดแมปค่ะแล้วก็ไม่ทราบนะคะในเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐนั้นสนับสนุนนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปฏิเสธค่ะว่าไม่ทราบเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้เป็นที่ปรึกษาพรรคซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นแค่กระแสข่าวค่ะส่วนประเด็นที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งออกแถลงการเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยุติบทบาทการเป็นรัฐบาลรักษาการในระหว่างการเตรียมการสู่การเลือกตั้งนั้นนะคะพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าไม่สามารถทำได้เพราะโรดแมปเลือกตั้งนั้นชัดเจนอยู่แล้วจึงเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาส่วนที่กลุ่มดังกล่าวจะเคลื่อนไหวต่อก็สามารถทำได้ค่ะแต่ขอว่าอย่าละเมิดกฎหมายไปฟังเสียงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะก็บอกก็ชัดเจนอยู่แล้วนะในเรื่องของโรดแมปก็จะต้องเดินไปตามที่ทางท่านนายกบอกทุกอย่างนะเพราะไม่มีปัญหาแหละนะครับ